คุณผู้ชมปรับเปลี่ยนอารมณ์กันหน่อยนะคะคือค่ำคืนนี้เนี่ยเรามีข่าวที่เป็นภาพความประทับใจค่ะมาฝากกันก่อนนอนนะคะภาพที่คุณผู้ชมกำลังจะเห็นต่อไปนี้เนี่ยเป็นอีกภาพความประทับใจค่ะแม้ว่าจะเป็นเพียงแค่ภาพเดียวเป็นภาพคุณยายท่านหนึ่งกำลังเข็นรถไปส่งหลานที่โรงเรียนเห็นโมเมนต์แบบนี้แล้วก็รู้สึกอบอุ่นไปทั้งหัวใจนะคะคุณยายเนี่ยคุณยายบอกยอมเหนื่อยค่ะเพื่อที่จะให้หลานสบายเข็นรถไปส่งหลานที่โรงเรียนทุกวันค่ะพาคุณผู้ชมไปดูภาพนี้กันหน่อยนะคะต้องบอกว่าตอนนี้กำลังเป็นไวรัลเลยค่ะที่ถูกพูดถึงถูกแชร์ต่อเป็นจำนวนมากหลังจากที่มีผู้ใช้ TikTok ที่ชื่อว่าจิราพร9เขาได้โพสต์คลิปวิดีโอคุณยายเข็นรถนะคะให้หลานตัวน้อยๆคุณยายเนี่ยให้หลานนั่งอยู่บนรถเข็นแล้วคุณยายก็เข็นไปส่งที่โรงเรียนในคลิปเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นว่าคุณยายเอาหลานชายตัวน้อยนั่งบนรถเข็นขนาดกลางค่ะที่ทำจากไม้มีล้อ2ล้อใหญ่ๆจากนั้นคุณยายก็เข็นรถพาหลานไปส่งโรงเรียนซึ่งเจ้าหลานชายก็นั่งนิ่งๆนะคะน่ารักทีเดียวน่าเอ็นดูคุณผู้ชมคะโดยเธอระบุว่าขออนุญาตยายในภาพนะคะเราชอบความน่ารักของคุณยายคุณยายน่ารักมากบรรยากาศความเป็นอยู่ของชาวบ้านเป็นกันเองทักทายกันตลอดอบอุ่นมากแล้วก็มีแฮชแท็กความน่ารักแฮชแท็กยายหลานแล้วก็บอกว่าทุกเช้าก่อนไปทำงานเราจะเห็นคุณยายไปส่งหลานที่โรงเรียนศูนย์ทุกวันภาพนี้เนี่ยทำให้เข้าใจเลยว่าต้นทุนชีวิตของคนเรานั้นไม่เท่ากันค่ะโดยคลิปน่ารักน่ารักคลิปนี้นะคะภายหลังจากที่คลิปนี้เนี่ยได้เผยแพร่ออกไปก็กลายเป็นไวรัลที่มีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากส่วนมากเลยเนี่ยก็จะซาบซึ้งกับสิ่งที่คุณยายทำให้กับหลานก็มองว่าเป็นความรักของยายที่ยอมลำบากเพื่อให้หลานสบายรวมไปถึงก็มีเรื่องของการถกถึงปัญหาโครงสร้างเชิงปัญหาเชิงสังคมด้วยนะคะว่าเอ๊ะแล้วพ่อแม่น้องไปไหนปล่อยให้คุณยายที่เป็นหญิงชรามาดูแลหลานเพียงลำพังแล้วนี่ก็คือเป็นภาพที่สะท้อนคุณภาพชีวิตของคนไทยถ้ามองอีกมุมหนึ่งนะคะก็อย่างที่น้องโยบอกไปนะคะต้องยอมรับว่าหลังจากที่คลิปนี้มันถูกเผยแพร่ออกไปก็มีผู้คนเนี่ยแห่เข้ามาคอมเมนต์จำนวนมากทีเดียวหลายคนบอกว่าด้านหนึ่งเนี่ยก็คือเป็นภาพของความอบอุ่นหัวใจความประทับใจละค่ะเป็นความรักที่ยายเนี่ยมีให้หลานแม้ว่าตัวเองจะเดินแทบจะไม่ไหวแล้วแต่ว่าก็ยินดีนะคะที่จะเข็นไปส่งหลานทุกวันบางส่วนเองก็ถามว่าความเป็นอยู่ของคุณยายเนี่ยเป็นยังไงบ้างอยากจะเข้าไปช่วยเหลือเห็นว่าคุณยายอายุมากแล้วแล้วก็มีการอวยพรให้คุณยายเนี่ยแข็งแรงอย่างเช่นท่านนี้นะคะมีท่านหนึ่งเขาเข้ามาคอมเมนต์ค่ะคุณผู้ชมเนี่ยอย่างที่เห็นนะคะยายยอมเมื่อยให้หลานนั่งสบายหนูเติบโตเป็นคนดีรักยายให้มากๆนะครับอยากซื้อรถไฟฟ้าให้ยายค่ะอีกท่านหนึ่งบอกว่าคนหนึ่งกำลังโตแต่อีกหนึ่งคนกำลังจะรวยราอีกท่านหนึ่งบอกพ่อแม่ไปไหนทำไมให้ยายลำบากขนาดนี้ยายกับหลานน่ารักมากคิดถึงยายเราจังโตขึ้นรักยายให้มากๆนะหนุ่มน้อยก็เรียกว่าเป็นต่างคนต่างใจแล้วนะคะว่าจะมองแบบไหนก็หลายมุมมองแต่ว่าเราเห็นคลิปแบบนี้มาหลายๆคลิปค่ะพี่ฝ้ายเราจะเห็นได้นะคะว่าคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายส่วนมากเนี่ยเขาจะมีหัวใจที่ยิ่งใหญ่รักหลานไม่ทิ้งหลานถึงแม้ว่าบางทีลูกของตนเองเนี่ยจะต้องไปทำงานไกลบ้านบ้างห่างพื้นที่บ้างแต่ถ้าเกิดว่าเอาหลานมาให้เลี้ยงเนี่ยคุณตาคุณยายเนี่ยเลี้ยงแบบเต็มที่มีกำลังขึ้นมาเลยนะคะส่วนมากก็จะเป็นแบบนั้นนะคะ